ก็เจริญพรพวกเราทุกๆคนนะขอดูคนเก่าที่เคยมาเข้าคอร์สแล้วขอยกมือหน่อยส่วนที่เหลือเป็นคนใหม่นี่ตอนเมื่อเช้าพวกเราได้เรียนเรื่องศีลนี่ตัวเรื่องศีลเนี่ยดูมันเป็นเรื่องพื้นๆแต่ว่าจริงๆมันมีความสำคัญมากสำหรับการปฏิบัติเพราะว่าถ้าขาดศีลเนี่ยการปฏิบัติยังไงเนี่ยโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนี่ศีลที่เราต้องฝึกก็คือศีล5นี่แหละมีแค่5ข้อก็ ใจความหลักๆของศีล5ก็คือข้อ1ห้ามฆ่าสัตว์ก็ห้ามเบียดเบียนชีวิตสัตว์ข้อ2ก็คือห้ามลักทรัพย์ข้อ3ก็ห้ามประพฤติผิดในกามข้อ4ห้ามพูดปดนี้ข้อ4เนี่ยมันมีปีกย่อยก็คือห้ามพูดปดห้ามพูดคำหยาบห้ามพูดเพ้อเจ้อและอะไรอีกอันนึงห้ามพูดส่อเสียดนี่ศีลข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยมันจะอยู่ในองค์ของมรรคนี่ถ้าเรามีศีล4ข้อเนี่ยถ้าองค์ของมรรคบริบูรณ์เนี่ยมันถึงจะตรัสรู้บรรลุธรรมได้นี่ส่วนศีลข้อ5ก็คือไม่ดื่มสุราไม่กินของมึนเมานี่ศีลข้อ5เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันคือมันเบียดเบียนตัวเองทำลายสติตัวเองก็มันมีสมัยก่อนมีคือสมัยนี่แหละมีพระรูปหนึ่งพอเริ่มจะภาวนาเนี่ยจิตก็มีแต่โมหะนี่ภาวนายังไงสติก็ไม่เกิดสมาธิก็ไม่เกิดนี่ท่านก็กังวลใจว่าคงภาวนาไม่ได้ไม่มีบุญวาสนาท่านก็เลยไปถามครูบาอาจารย์ทีนี้ครูบาอาจารย์บอกว่าที่มันมีโมหะมากภาวนาไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเคยกินเหล้าเคยกินของมึนเมาเนี่ยมาตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นเศษของวิบากกรรมที่ตกค้างมาถึงปัจจุบันทีนี้อย่างถ้าเราผิดศีลในชาติปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีผลส่งไปถึงในอดีตเอ้ยถึงในอนาคตข้างหน้าด้วยแล้วก็ถ้าเรารักษาศีลดีเนี่ยศีลก็จะคุ้มครองรักษาเราก็มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี่แหละในอดีตเนี่ยท่านเคยเกิดอยู่ที่เมืองจีนนี่เหมือนกับว่าชาตินั้นน่ะท่านก็เกิดมาเพื่อจะสร้างบารมีทางด้านศีลท่านก็พยายามรักษาศีลมาเรื่อยๆไม่ยอมผิดศีลนะก็มีครอบครัวมีลูกทีนี้พอช่วงหลังทางเมืองจีนเนี่ยเกิดอดอยากขาดแคลนแล้วก็มีภาวะสงครามนี่ท่านก็ไม่ยอมฆ่าสัตว์เพื่อจะเอาสัตว์เนี่ยมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียตั้งใจรักษาศีลจนชาวบ้านก็พากันว่าเขาเป็นคนโง่เป็นคนอ่อนแอเพื่อที่ไม่ยอมฆ่าสัตว์เพื่อเอามาเลี้ยงตัวเองมาเลี้ยงครอบครัวทีนี้ท่านก็ต้องอดทนต่อคำต่อว่าของชาวบ้านต้องอดทนมากๆเพื่อจะไม่ให้ผิดศีลเนี่ยทีนี้ด้วยความอดอยากขาดแคลนมากแล้วก็กันดารมากท่านก็เลยต้องอพยพครอบครัวเนี่ยหนีไปทางเซี่ยงไฮ้เพื่อจะไปหางานทำในเมืองแต่ด้วยภาวะที่ขาดแคลนอาหารมากลูกของท่านก็เลยผอมมากในที่สุดก็ตายไปแต่ท่านก็ยังมั่นคงในการรักษาศีลในที่สุดทั้งครอบครัวทั้งเมียท่านก็ตายไปหมดเพราะว่าขาดอาหารผลของการที่ท่านรักษาศีลเข้มแบบอย่างยิ่งยวดเนี่ยทำให้บารมีตัวเนี้ยเกิดมาในชาติปัจจุบันเนี่ยท่านภาวนาและบรรลุผลได้เร็วแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พวกเราคงอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆที่หลวงพ่อประโมทท่านเทศที่ว่ามีพระในสมัยพุทธกาลท่านบวชมานานพยายามภาวนาก็ทำไม่ได้รักษาก็ภาวนาทำสมาธิก็ไม่ได้ทำฌานก็ไม่ได้ทำมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้ทีนี้เพื่อนๆของท่านก็มารู้มรรคผลนิพพานไปกันหมดแล้วเหลือแต่ท่านเนี่ยไม่ได้อะไรเลยบวชมาตั้งนานแล้วนี่จนวันหนึ่งท่านก็คิดว่าท่านก็ไม่อยากจะอยู่กินข้าวชาวบ้านแล้วเหมือนว่าเป็นหนี้ไปเรื่อยๆท่านก็เลยเอามีดคอมีดโกนมาปาดคอตัวเองนี่ตอนที่ท่านเอามีดโกนปาดคอตัวเองไปแล้วแต่ยังไม่ตายเนี่ยท่านก็นึกถึงว่าเราตั้งแต่บวชมาเนี่ยเราก็ไม่เคยทำผิดศีลจนพุทธเจ้าติเตียนได้สักเรื่องนึงตั้งใจรักษาโดยดีมาตลอดทีนี้พอท่านนึกถึงศีลได้ใจก็เลยมีความสุขก็เลยเกิดสมาธิขึ้นมานี่พอเกิดสมาธิใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้วท่านก็เลยทำวิปัสสนามาดูตัวเองแล้วก็เลยบรรลุมรรคผลนิพพานไปด้วยผลของที่ท่านรักษาศีลก็เลยทำให้ท่านนิพพานในชาติปัจจุบันนี่ถ้าเรารักษาศีลได้ดีๆเนี่ยเวลาเรานึกถึงว่าเรารักษาศีลเนี่ยจิตจะมีความสุขขึ้นมาทีนี้จิตที่มีความสุขเนี่ยมันทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายนี่สมาธิที่เกิดง่ายเนี่ยก็สามารถจะใช้ไปทำเดินปัญญาต่อได้พวกเราอยากฟังเรื่องศีลต่อหรือว่าจะอยากฟังเรื่องอื่นต่ออยากฟังเรื่องนิทานหรือว่าอยากฟังเรื่องอะไรก็จะเล่าให้ฟังได้เหมือนกันก็คนจีนเนี่ยเป็นคนที่มีบุญนะนี่ตั้งแต่ศาสนาพุทธเนี่ยเดินทางจากอินเดียเข้าไปสู่เมืองจีนเนี่ยมันน่าจะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีประเทศไทยณปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็เข้าไปเกิดเป็นนิกายเซนนิกายเซนเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองมาเพราะว่าทางจักรพรรดิเนี่ยเขาสนับสนุนศาสนาพุทธจนถึงพระสังฆปรินายกองค์ที่6เนี่ยที่ท่านลงมา
เผยแพร่ศาสนานิกายเซนเนี่ยอยู่ทางกวางตุ้งนี่ศาสนาพุทธเนี่ยก็เจริญมากมายอยู่ในจีนเนี่ยจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดภาวะสงครามเลยและศาสนาก็เลยอ่อนแอลงทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านสอนเหมือนเซนก็คือหลวงปู่ดูลอตุโลนซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อประโมทเวลาเราไปที่วัดสวนสันติธรรมเวลาเราเดินขึ้นไปเนี่ยเราเห็นรูปปั้นองค์นึงที่ยืนอยู่หน้าศาลาใหญ่ที่เป็นองค์สีดำๆพวกเราเห็นไหมทีนี้โดยปกติเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านจะเป็นคนที่พูดน้อยเวลาสอนเนี่ยจะสอนสั้นๆอย่างที่สอนให้ดูจิตบางทีคนไปถามท่านว่าเนี่ยจะไปภาวนาแบบนู้นภาวนาแบบนี้ท่านก็จะพูดตอบมาเลยว่าให้ดูจิตหรือไม่อย่างบางคนเวลาไปภาวนาเนี่ย ชอบส่งจิตออกนอกไปทำนู้นทำนี้หลวงปู่ก็จะบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกหรือบางทีท่านก็สอนว่า คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เดี๋ยวพอดีพูดตกไปอันนึงคือคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดแต่คำสอนหลักของท่านเนี่ยเรียกว่า อริยศาสตร์แห่งจิตที่มันเป็นป้ายที่ติดอยู่ตรงหน้ารูปปั้นหลวงปู่นั้นที่ป้ายเนี่ยเขียนว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันนี้คือเป็นคำสอนของหลวงปู่ดูลแต่ว่าปกติเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านจะสอนตามจริตนิสัยของแต่ละบุคคลที่ไปหาท่านหลวงพ่อประโมทเนี่ยท่านเคยไปเรียนกับหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าหลวงพ่อประโมทเนี่ยปกติท่านมีครูบาอาจารย์เยอะประมาณ40กว่าคนนี่ท่านก็บอกว่าไม่มีองค์ไหนเลยที่สอนเหมือนหลวงปู่ดูลเพราะว่าหลวงปู่ดูลเนี่ยก่อนจะสอนเนี่ยท่านจะสืบประวัติลูกศิษย์ดูก่อนว่าเคยภาวนามายังไงจะต่อยอดยังไงเพื่อจะให้ได้ผลเร็วที่สุดรัดสั้นที่สุดมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อคืนท่านตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะท่านก็ไปกราบลาหลวงปู่ดูลเพื่อจะไปขอกรรมฐานหลวงปู่ทีนี้หลวงปู่ดูลก็ให้กรรมฐานมาบอกว่าให้ไปดูผมเส้นเดียวให้ดูแค่เส้นเดียวนะไม่ให้ดูทั้งหัวนี้พอหลวงพ่อคืนได้ยินว่าหลวงปู่ให้ไปพิจารณาผมเส้นเดียวรู้สึกน้อยใจว่าทำไมหลวงปู่ให้กรรมฐานน้อยนักท่านก็ขึ้นไปภาวนาที่วัดแต่ไม่ใช่วัดหลวงปู่ดูลนะขึ้นไปภาวนาทางภาคอีสานไปภาวนาอยู่นานเลย3เดือนท่านก็ไปทำสมาธินี้เวลาท่านจะพิจารณาท่านก็ไม่ยอมพิจารณาผมเส้นเดียวท่านรู้สึกกรรมฐานนี่มันน้อยนี่ท่านก็เลยแบบกำหนดไฟเผาทั้งตัวเลยนี่เผายังไงมันก็ไม่ไหม้เกรียมเกรียมมันไม่หมดเหมือนว่าแต่เดิมเนี่ยมีคำสอนว่าพอเผาไปแล้วมันจะสลายสลายไปหมดนี่ท่านก็ภาวนาอย่างเงี้ยมาทั้ง3เดือนแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรเลยจนวันนึงก็เลยออกพรรษาท้อใจแล้วก็เลยกลับมาสุรินทร์นี่ท่านก็เลยมานึกถึงได้ว่าอ๋อหลวงปู่ดูลบอกว่าให้ท่านพิจารณาผมเส้นเดียวท่านยังไม่ได้ทำเลยตลอด3เดือนที่ผ่านมาท่านก็เลยไหนหลวงปู่สั่งให้พิจารณาผมเส้นเดียวท่านก็เลยมาพิจารณาผมเส้นเดียวนี่พอท่านพิจารณาผมเส้นเดียวแล้วจิตก็เลยเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วก็บรรลุมรรคผลขั้นต้นไปแล้วบางคนอาจารย์บางคนอย่างหลวงพ่องานเนี่ยหลวงปู่ดูลก็สอนให้ดูโครงกระดูกนี่เวลาท่านไปดูกระดูกเนี่ยท่านจะเห็นเป็นโครงกระดูก4โครงล้อมรอบตัวท่านไปไม่ว่าท่านจะเดินไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ท่านภาวนาตามที่หลวงปู่ดูลสอนไม่นานท่านก็เลยเข้าใจธรรมะอีกองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อสุจินองค์นี้ท่านเคยเรียนเรื่องพิจารณากายร่างกายมาก่อนทีนี้ตอนที่ท่านจะไปบวชเนี่ยท่านจะขอไปบวชอยู่กับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลก็สอนว่าให้สลายกายเข้าสู่จิตทีนี้หลวงปู่ดูลท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธกรรมฐานอันเดิมของท่านก็ให้ท่านทำต่อยอดกลับมาให้เข้ามาถึงจิตเพราะว่าจะบำเพ็ญภาวนาบรรลุมรรคผลได้หรือไม่ได้เนี่ยที่สำคัญคือต้องเข้ามาสู่จิตถึงจะมีการละกิเลสได้จริงๆทีนี้ด้วยคำสอนของหลวงปู่ดูลที่บอกให้ดูจิตให้ดูจิตเวลาใครไปถามกรรมฐานเนี่ยก็เลยเกิดเป็นสายดูจิตขึ้นมาที่หลวงปู่ดูลก็เลยบอกไว้ว่าอันนี้ท่านบอกไว้ตั้งแต่ปี2526บอกว่าต่อไปการดูจิตเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองในเมืองแล้วตอนนี้การดูจิตมันก็เริ่มรุ่งเรืองในเมืองแล้วจริงๆที่มันรุ่งเรืองในเมืองเพราะว่ามันเป็นกรรมฐานที่ถูกจริตการนิสัยของคนยุคนี้สักเมื่อ 40-50 ปีก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านจะทำสมาธิให้จิตมันสงบถึงฌานแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกายแล้วค่อยถึงมาเจริญปัญญาเพื่อละกิเลสแต่มาในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถทำสมาธิให้ถึงฌานได้นานๆทีนี้ถ้าเราทำฌานไม่ได้แล้วพิจารณาร่างกายเนี่ยยังไงมันก็ไม่เห็นสภาวะนี่โอกาสที่จะได้มรรคผลหรือว่าทำให้เกิดปัญญาเนี่ยมันจะทำไม่ได้ในสำหรับมาทำกรรมฐานแนวนี้ทีนี้เป้าหมายของการภาวนานะที่เราจะต้องตั้งไว้ก็คือเป้าหมายอันที่หนึ่งก็คือละสักกายทิฏฐินี่สักกายทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นตัวเราทีนี้พระโสดาบันเนี่ยท่านถึงจะละความเห็นผิดว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเราได้ปกติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้ตัวเราร่างกายกับตัวเรากับจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นตัวเราไม่ว่าเราจะทำงานทำอะไร
ตลอดเวลาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวเรานี่พระโสดาบันเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกว่าไอ้ร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวเรานี่ทำยังไงเราถึงจะเห็นว่าไอ้ร่างกายจิตใจนี่ไม่ใช่ตัวเราขั้นแรกคือเราต้องฝึกให้สติมันเกิดก่อนนี่สติตัวที่เราต้องการเนี่ยคือสติที่ระลึกรู้อารมณ์รูปนามหรืออารมณ์กายกับใจของเราเนี่ยแหละนี่สติจะเกิดได้อย่างไรสติเกิดได้เมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นยำอย่างเวลามีความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราหัดดูความโกรธไปเรื่อยๆว่าความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ทันเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันพอเรารู้ทันไปบ่อยๆเนี่ยจิตมันจำสภาวะของความโกรธได้นี่พอจิตมันจำสภาวะความโกรธได้เวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสติมันจะเกิดขึ้นมาแล้วระลึกรู้ความโกรธเองนี่สติตัวนี้เป็นสติตัวที่เราต้องการหรืออย่างบางทีเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วเราคอยรู้สึกอย่างร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยต่อไปร่างกายมันเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันจะเกิดขึ้นมาเองนี่พอสภาวะอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องหัดดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนจิตมันจำสภาวะของแต่ละตัวได้เองเช่นสภาวะของความโลภความโกรธความหลงความสุขความทุกข์ความเฉยๆจิตที่มีทุกข์จิตที่สงบพอเราหัดดูไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปสติมันเกิดของมันเองมันระลึกรู้ของมันเองอันเนี้ยที่จะใช้เป็นเบื้องต้นของการทำวิปัสสนาทีนี้พอสติเกิดแล้วอีกตัวนึงที่เราต้องฝึกให้ได้คือฝึกให้ใจมันตั้งมั่นนี่ใจที่มั่นที่ตั้งมั่นก็คือใจที่มันรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงไปไม่ได้ไปเพ่งอารมณ์ไว้ทีนี้ตัวจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยการรู้จิตที่มันหลงไปนี่ถ้าจิตมันหลงไปเรารู้ทันเนี่ยมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาขณะนึงนี่จิตมันไหลไปหรือหลงไปเรารู้ทันก็ตั้งมั่นกับขณะนึงมันก็ไหลไปอีกเราก็รู้ทันอีกพอรู้บ่อยๆต่อไปมันหมายว่าจิตมันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรืออีกวิธีนึงก็คือใช้ฝึกสมาธิที่มันถูกวิธีนี่ที่เราไปเรียนกับหลวงพ่อประโมทท่านก็แจกแจงสมาธิไปแล้วว่ามันมีอยู่3ตัวนี่สมาธิตัวที่ประกอบด้วยโมหะสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิใช้ไม่ได้เลยส่วนใหญ่พอเราไปนั่งแล้วมันขาดสติโมหะมันเข้ามันครอบเนี่ยมันก็กลายเป็นโมหะสมาธิเหมือนคนส่วนใหญ่ยุคเนี้ยที่ว่าอยากนั่งสมาธิแล้วก็ไปนั่งแล้วไม่รู้ทันว่าโมหะมันครอบจิตก็เลยเป็นโมหะสมาธิไปนี่สมาธิอีกตัวนึงเอาไว้พักผ่อนเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานนั้นวิธีทำก็คือให้จิตไปรู้อารมณ์อันนึงสบายๆจะไปรู้ลมหายใจก็ได้ไปดูท้องพองยุบก็ได้หรือว่า ไปบริกรรมไว้ก็ได้นี่ถ้าจิตไปรู้อารมณ์นึงสบายๆมีความสุขต่อไปจะเกิดสมาธิขึ้นมาเองแต่อันเนี้ยเป็นสมาธิที่ยังออกนอกอยู่แต่ว่าไม่ได้เอามาทำวิปัสสนาไม่ได้แต่ว่าใช้ไว้พักผ่อนเวลาเราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนี่สมาธิตัวที่ใช้ทำวิปัสสนาก็ขอเรียกว่าสัมมาสมาธิแล้วกันนี่ภาษาบาลีเขาเรียกลักขณูปนิชฌานสมาธินี้คือจิตมันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่แต่ว่าเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้สมาธิตัวนี้ที่ใช้ทำวิปัสสนานั้นเวลาเราจะล้างความเห็นผิดได้ว่ากายกับใจเป็นตัวเราเนี่ยนะเราฝึกให้มีสติก่อนแล้วก็ฝึกให้ใจมันตั้งมั่นนี้พอมีสองตัวนี้แล้วเราก็มาตามรู้กายตามรู้ใจเป็นเนืองๆเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานี่ที่มันเห็นได้ว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเพราะว่าเวลาเรามีสัมมาสมาธิแล้วมันจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตใจว่าไอ้จิตใจกับร่างกายหมายว่าจิตผู้รู้กับตัวร่างกายที่เราไปดูเนี่ยมันมีระยะห่างกันหรือจิตผู้รู้กับนามธรรมทั้งหลายนะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งปรุงดีปรุงชั่วเนี่ยมันห่างกันนี่พอมันมีระยะห่างเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่ามันทำงานของมันเองมันไม่ใช่เราเนี่ยอย่างเราดูกระดาษเนี่ยเราจะรู้สึกไหมว่ากระดาษเนี่ยมันเป็นตัวเรามีใครรู้สึกไหมว่ากระดาษเป็นตัวเราเพราะว่ากระดาษมันอยู่ห่างจากสิ่งที่เราดูใช่ไหมหมายว่าเวลาเราดูเนี่ยกระดาษมันไม่ได้อยู่ที่เราเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างเราลองดูคนที่นั่งข้างๆเรานะแล้วเรารู้สึกไหมว่าคนที่นั่งข้างเราเนี่ยเป็นตัวเราเราก็ไม่รู้สึกใช่ไหมว่าเขาเป็นตัวเราเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างที่เรายกให้ดูนี้พอเวลาเราภาวนาเนี่ยพอมันมีใจที่มันตั้งมีสติมีใจที่มันตั้งมั่นแล้วเนี่ยเรามาดูกายกับใจเรามันจะเห็นแล้วมันจะมีช่องว่างอยู่เนี่ยช่องว่างตัวนี้แหละมันจะทำให้เราเห็นสภาวะได้ชัดเจนอย่างเวลาเราดูร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกร่างกายมันเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกต่อไปเนี่ยพอเรามันเกิดปัญญามันจะเห็นนะว่าร่างกายกับจิตที่ไปดูกับร่างกายเนี่ยมันอยู่คนละส่วนกันมันจะเห็นเลยว่าร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันอยู่ส่วนนึงนะมีใจเป็นคนดูไอ้ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราทางนามธรรมก็เช่นกันอย่างเวลาเราดูความสุขความทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในใจมันจะเห็นเลยว่าไอ้ความสุขความทุกข์เนี่ยก็ถูกรู้ถูกดูอยู่มันไม่ใช่จิตหรอกนี่ถ้าจิตมันมีปัญญามันจะเห็นเลยไอ้ความสุขความทุกข์เนี่ยไม่ใช่เราหรืออย่างเวลาจิตมันคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าจิตที่คิดนึกปรุงแต่งเนี่ยอยู่ส่วนนึงไม่ใช่ตัวจิตเนี่ยเวลามันจะเห็นเลยว่าไอ้จิตที่นึกขึ้นปรุงแต่งนะมันก็ทำงานของมันได้เองเรามันไม่ใช่เราหรอกนี่เวลาเราภาวนานะมีสติมีสัมมาสมาธิที่ใจตั้งมั่นแล้วเรามาดูอารมณ์รูปนามนี่อารมณ์รูปนามที่เราดูเนี่ยมันจะแสดงไตรลักษณ์นี่ไตรลักษณ์ที่มันแสดงเนี่ยมันแสดงได้ใน3มุมเห็นความไม่เที่ยงบ้างคือเห็นเกิดแล้วก็ดับหรือว่าเห็นมันเป็นทุกข์คือสภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้บังคับมันไม่ได้
เดี๋ยวนะไม่ใช่บังคับไม่ได้หมายถึงว่าสภาวะที่มันทนอยู่ไม่ได้แล้วก็มันต้องแปรปรวนเนี่ยเรียกว่าทุกขังหรือเห็นอีกอันนึงที่ส่วนใหญ่เรียกว่าอนัตตาคือเห็นเลยว่าบังคับมันก็ไม่ได้หรือว่าเห็นว่าบางทีมันไม่ใช่ตัวเราอันนี้เวลาเราฝึกไปเนี่ยมันจะเห็นไตรลักษณ์มุมไหนก็ได้ไม่ต้องบังคับมันแค่ให้มันเป็นไตรลักษณ์มุมใดมุมหนึ่งก็ใช้ได้แล้วทีนี้ถ้าเราฝึกจนมีสติแล้วมีสัมมาสมาธิแล้วมาดูขันธ์ทำงานอย่างบางคนเนี่ยเห็นจิตมันคิดได้เองทั้งที่เราไม่ได้สั่งให้มันคิดแล้วก็บางคนก็เห็นว่าเฮ้ยมันทำงานของมันเองเราไม่ได้สั่งนี่ถ้าเรามีปัญญาเห็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆล้างความเห็นผิดที่ว่ากายกับใจเนี่ยเป็นตัวเราอันนี้เป็นหลักใหญ่ที่เราต้องทำให้ได้ทีนี้พอเราฝึกไปแล้ว ฝึกจนเกิดมีสติมีสัมมาสมาธิแล้วก็เดินปัญญามันจะค่อยๆล้างกิเลสแต่ทีนี้องค์ประกอบหลักที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าด้วยเร็วก็คือจริตนิสัยในการภาวนาทีนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็มีดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนี่คนที่จะดูกายกับดูเวทนาเนี่ยต้องเป็นพวกตัณหาจริตคือพวกรักสวยรักงามรักสุขนี่พวกตัณหาจริตถ้ามีสติปัญญาเล็กน้อยเนี่ยก็ต้องมาดูกายถ้ามีสติปัญญาแก่กล้าก็มารู้เวทนาส่วนอีกอันนึงตัวจิตกับตัวธรรมที่ผู้ที่จะมาดูจิตกับธรรมเนี่ยเรียกว่าพวกทิฏฐิจริตลักษณะเด่นของพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากชอบคิดชอบฟุ้งซ่านชอบวิจัยชอบวิจารณ์นี่พวกเนี่ยก็ต้องมาดูจิตหรือดูธรรมะถ้ามีสติปัญญาเบาบางก็ต้องมาดูจิตถ้ามีสติปัญญาแก่กล้าก็มารู้ธรรมะทีนี้ส่วนใหญ่ของพวกเราเนี่ยสติปัญญายังไม่แก่กล้าก็ต้องมาดูตัวจิตเป็นหลักข้อแตกต่างของจริต2อันนี้อีกอันนึงก็คือถ้าจะทำกายกับเวทนาเนี่ยจิตต้องทรงสมาธิหรือทรงฌานแต่ถ้าจิตไม่ทรงสมาธิไม่ทรงฌานเนี่ยก็ต้องมาดูตัวจิตหรือตัวธรรมทีนี้ส่วนใหญ่ของเรา ทำสมาธิได้ไม่ทรงฌานเราก็ต้องมาดูตัวจิตเนี่ยเป็นหลักทีนี้จะมาดูจิตก็ต้องมาหัดดูสภาวะเหมือนที่บอกไปแล้วนี่หลักสำคัญของการภาวนาก็คือเบื้องแรกคือต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนนี่ศีลเราเรียนตั้งแต่เช้าแล้วแล้วครูบาก็มาแถมเพ่งหน่อยนึงก็ถ้ากลับไปรักษาได้แล้วคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหัวใจของการรักษาศีลก็คือมีเจตนางดเว้นนี่หลวงพ่อประโมทท่านสอนแล้วว่าเราควรสมาทานศีลในใจเนืองๆวันละอย่างน้อย5ครั้งก็ตอนตื่นนอนตอนหลังหรือก่อนตอนก่อนอาหารทั้ง3มื้อแล้วก็ตอนก่อนนอนพอเราตั้งใจงดเว้นอยู่บ่อยๆเนี่ยจิตหมายว่ามันจะมีเจตนาที่จะงดเว้นไม่ทำผิดศีลเองอันเนี้ยมีผลกับภาวนาจริงๆเพราะว่ามีลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยมาเรียนนะแล้วก็ไปทำตารางอันนึงว่าพอเช้าตื่นนอนขึ้นมาก็ต้องสมาทานศีลแล้วก็ไปติ๊กว่าทำแล้วอย่างเงี้ยทีนี้พอเขาทำบ่อยๆเนี่ยเวลากลับไปดูว่าเออเขาติ๊กเนี่ยแสดงว่าเขาเจตนาสมาทานศีลเนี่ยรักษาศีลได้เยอะใจเขาก็มีความสุขมีสมาธิได้แต่อันเนี้ยเขาตั้งใจทำจริงๆนะแต่ว่าถ้าเราไปทำแล้วเราไม่ติ๊กเรากลับไปดูเนี่ยจิตมันจะเศร้าหมองแทนนี่พอเรามีศีลแล้วฝึกให้มีสติให้มีสัมมาสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญาแล้วก็ ความบรรทุกมันก็จะอยู่ไม่ไกลหรอกเห็นท่าทางพวกเราง่วงกันมากแล้ว เดี๋ยวจะเล่านิทานให้ฟังอีกเรื่องนึงเอาไหม ก็เดี๋ยวจะเล่าประวัติครูบาอาจารย์ให้เราฟังเพื่อจะได้เป็นแนวทางว่าท่านฝึกยังไงท่านถึงได้ดิบได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้มาเป็นครูบาอาจารย์สอนครูบาอาจารย์ท่านนี้เนี่ยท่านใช้ชีวิตเป็นคฤหัสถ์อยู่นานก็ตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กก็เรียนหนังสือเหมือนพวกเราทำงานเหมือนพวกเราแล้วก็ฝึกกรรมฐานอยู่เหมือนกับพวกเราเงี้ยฝึกอยู่ในเมืองไม่ได้ไปฝึกอยู่ในวัดในวาอยู่ในป่าในเขาแล้วท่านก็สามารถทำมรรคผลได้อะไรประมาณนี้แหละคือท่านภาวนามาตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะว่าพ่อของท่านเนี่ยพาไปหาท่านพ่อลีที่วัดอโศการามทีนี้ตอนที่ไปหาหลวงพ่อลีเนี่ยท่านก็เอาไปนั่งตักแล้วท่านก็สอนให้ไปดูกำหนดดูลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1 2 3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี้พอนับไปจนถึง10เนี่ยก็นับย้อนกลับมา9 8 7 6 5 4 3 2 1แต่ด้วยความที่ท่านเป็นเด็กให้นับถอยหลังเนี่ยท่านทำไม่สะดวกท่านก็เลยเปลี่ยนใหม่ของท่านเองคือนับหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1 2 3ไปจนถึง100พอถึง100แล้วก็กลับมาเริ่มนับ1ใหม่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึง100แล้วก็กลับมานับ1ใหม่นี่พอท่านฝึกไปได้ไม่นานนะจิตก็รวมลงเป็นสมาธิแล้วก็ถอดกายทิพย์เนี่ยออกไปเที่ยวบนสวรรค์นี่ตอนแรกท่านก็ไปเที่ยวเพลิดเพลินอยู่หลายวันท่านก็เอ๊ถ้ามันไปเที่ยวบนสวรรค์ได้มันก็ต้องไปเที่ยวนรกได้สินี่ท่านเป็นคนกลัวผีก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจิตมันจะไปเที่ยวนรกท่านก็เลยไม่กล้าให้จิตไปเที่ยวอีกนี่วิธีการของท่านก็คือว่าหายใจให้มันเหมือนกับว่าหายใจให้มันเข้มขึ้นเพื่อไม่ให้จิตมันรวมตกภวังค์แล้วหนีไปเที่ยวอีก
นี่ท่านบอกว่าต้องบังคับให้มันหายใจแล้วให้จิตมันอยู่กับกายเนี่ยมันก็ทำกรรมฐานที่ลำบากนะท่านบอกท่านต้องทนทำอยู่ถึง21ปีหมายถึงว่าคือท่านบอกว่าด้วยความที่กลัวว่าจิตมันจะหนีไปได้เนี่ยท่านก็เลยต้องฝึกหายใจให้มันแรงขึ้นเพื่อให้จิตเนี่ยมันอยู่กับร่างกายเราต้องฝึกหายใจอย่างเงี้ยด้วยความยากลำบากเนี่ยไป21ปีทีนี้สมัยเด็กๆเนี่ยตอนอายุ10ขวบเนี่ยบ้านของท่านเนี่ยอยู่ในเมืองถ้าเกิดเรียกว่ากลางเมืองเลยอ่ะอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในย่านที่เรียกว่าบ้านดอกไม้ดอกไม้ที่นี้คือหมายถึงดอกไม้ไฟที่เขาทำพวกพุพวกอะไรอย่างเงี้ยนี่ตัวพุเนี่ยเอกลักษณ์ของมันก็คือมันติดไฟง่ายหมายถึงว่าถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยมันก็จะระเบิดแล้วมันก็จะลุกเป็นไฟทีนี้สมัยเด็กๆเนี่ยท่านเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าเรื่องไฟไหม้หมู่บ้านเนี่ยท่านก็กลัวมากที่ตอนเด็กๆท่านตอนอายุ10ขวบเนี่ยท่านไปเล่นลูกหินอยู่ข้างๆบ้านเนี่ยทีนี้ท่านเห็นไฟไหม้ไอ้หมู่บ้านที่ถัดๆไปเนี่ยท่านก็ตกใจรีบเก็บลูกหินแล้วก็วิ่งมาที่บ้านนี่ท่านวิ่งมาได้ 2-3 ก้าวเนี่ยจิตก็เกิดรู้สึกตัวขึ้นมานี่จิตที่มันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันย้อนมาเห็นความกลัวของท่านความกลัวก็เลยดับไปนี่จิตมันก็รู้ตื่นเบิกบานแล้วท่านก็เลยเดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้ไฟไหม้นี่ท่านก็ไม่ได้ตกใจกลัวที่เห็นผู้ใหญ่วิ่งเก็บข้าวเก็บของหรือว่าทำอะไรเพราะว่าจิตท่านน่ะรู้ตื่นเบิกบานอยู่ท่านบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นผลจากการที่เคยฝึกสติฝึกปัญญามาตั้งแต่คราวในอดีตก่อนๆแต่พอสภาวะที่เกิดแล้วท่านก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรท่านก็ลืมไปอีกนี่จนท่านโตเรียนจบทำงานแล้ว มีครอบครัวท่านก็เกิดอยากปฏิบัติภาวนาเพื่อให้พ้นทุกข์ท่านก็นั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ได้พบครูบาอาจารย์ที่จะมาสอนกรรมฐานเพื่อให้ท่านพ้นทุกข์นี้พอท่านนั่งสมาธิไปแล้วก็เห็นนิมิตนะมีคนแก่คนหนึ่งเอาผลไม้ไปยื่นให้ท่านแล้วหลวงปู่คนนั้นนะที่เอามาให้ก็บอกว่าผลไม้เนี่ยที่มันจะหอมจะหวานเนี่ยมันเกิดจากภายในแต่ว่าคือท่านก็ไม่รู้ว่าคนที่เอาผลไม้มาให้เนี่ยเป็นใครเพราะมันเกิดในนิมิตทีนี้ด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนชอบวัตถุมงคลชอบหาพระเหรียญหรือวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยมาเล่นรู้จักไหมวัตถุมงคลปกติวัตถุมงคลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนไทยชอบเอามาห้อยคอเอาไว้ป้องกันตัวเองนี้วันหนึ่งท่านไปได้เหรียญหลวงปู่แหวนมาเหรียญหนึ่งทีนี้พอมีเหรียญแล้วท่านก็ต้องไปหาหนังสือทำเนียบรุ่นปกติเวลาเขาเล่นพระเครื่องเนี่ยมันจะมีวัตถุมงคลแล้วก็มีคู่มือท่านก็เลยไปซื้อคู่มือมาเล่มหนึ่งทั้งที่มีเหรียญเล่มเดียวทั้งที่มีเหรียญอยู่อันเดียวทีนี้ในหนังสือเนี่ย มันมีที่ว่างอยู่อันนึงตรงท้ายเล่มเขาก็เลยเอาธรรมะของหลวงปู่ดูลอตุโลเนี่ยไปใส่ไว้นี่ธรรมะหลวงปู่ดูลที่เอาไปใส่ไว้ในหนังสือก็คืออริยสัจแห่งจิตที่เล่าให้พวกเราฟังไปในตอนแรกที่ว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธนี่ท่านก็เลยเกิด สะกิดใจขึ้นมาว่าถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์นี่พอท่านสะกิดใจคำว่าถ้าจิตไม่ทุกข์แล้วใครจะทุกข์เนี่ยท่านก็เลยอยากไปหาหลวงปู่ดูลนี่ท่านก็เที่ยวไปถามหาคนรู้จักว่ารู้จักหลวงปู่ดูลอตุโลไหมส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าท่านจะยังอยู่หรือท่านอายุต้อง90กว่าแล้วบอกว่าตอนนั้นหมอว่าหลวงปู่ดูลเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นก็มรณภาพไปตั้งนานแล้วนี่ท่านพระท่านเที่ยวถามไปก็มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าหลวงปู่ดูลยังอยู่ตอนนี้เป็นพระราชวุฒาจารย์อยู่ที่วัดปุรภารามที่สุรินทร์นี่ท่านก็เลยชวนเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยนั่งรถไฟขึ้นไปที่สุรินทร์แล้วท่านก็ไม่รู้ว่าวัดปุรภารามเนี่ยอยู่ตรงไหนท่านก็เลยไปเที่ยวถามคนว่าวัดปุรภารามอยู่ตรงไหนปรากฏว่าคนทั้งจังหวัดสุรินทร์เนี่ยไม่มีใครรู้จักวัดปุรภารามท่านก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่าวัดปุรภารามเนี่ยอยู่กลางเมืองแต่ทำไมไม่มีคนรู้จักวัดปุรภารามเลยท่านก็เลยไปถามตำรวจตำรวจบอกว่าอ๋อวัดปุรภารามเหรอไปถามอย่างเงี้ยชาวบ้านไม่รู้จักหรอกต้องเรียกวัดบูนถึงจะรู้จักแล้ววัดมันก็อยู่ละแวกที่ท่านเดินตามหานั่นแหละเพราะว่ามันอยู่กลางเมืองจริงๆแต่ว่าคนไม่ได้เรียกวัดบูนไม่เรียกวัดปุรภารามเรียกวัดบูนนี่พอตอนท่านเข้าไปที่วัดปุรภารามแล้วก็เห็นหลวงปู่กำลังฉันข้าวอยู่ก็เลยรอก็รอก็ไม่กล้าเข้าไปหาพระผู้ใหญ่เพราะท่านกลัวว่าไม่รู้ว่าอัธยาศัยท่านจะเป็นยังไงจนหลวงปู่ท่านต้องชะโงกหน้าออกมาดูแล้วท่านเลยถึงกล้าเข้าไปนี่พอท่านเข้าไปกราบหลวงปู่ดูลแล้วก็บอกว่าหลวงปู่ครับผมอยากภาวนาครับแล้วหลวงปู่ก็นั่งหลับตาไปประมาณครึ่งชั่วโมงทีนี้ในใจท่านก็กังวลเพราะว่าท่านซื้อตั๋วรถไฟที่จะกลับกรุงเทพไปแล้วแล้วก็หลวงปู่ก็คือท่านคิดว่าหลวงปู่ฉันข้าวเสร็จแล้วก็หลับไปแล้วแต่จะกลับก็ไม่กล้ากลับเพราะว่าอยู่ต่อหน้าพระผู้ใหญ่ก็พอครบครึ่งชั่วโมงหลวงปู่ก็ลืมตาขึ้นมาแล้วหลวงปู่ก็พูดว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตใจตนเองให้แจ่มแจ้งหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็สอนอริยสัจแห่งจิตต่อท้ายเหมือนกับที่เล่าไปแล้วแล้วหลวงปู่ก็ถามว่าเข้าใจไหมท่านบอกว่าเข้าใจครับแล้วท่านก็ลาหลวงปู่กลับรถเพื่อจะรีบไปขึ้นรถไฟ
นี่พอท่านลากลับมาแล้วมันขึ้นรถไฟท่านก็บอกว่าตายแล้วหลวงปู่สอนให้ดูจิตจะดูยังไงไม่ได้ถามหลวงปู่เลยจะดูยังไงจิตใจเป็นยังไงท่านไม่รู้เรื่องเลยคือไม่ได้ถามเลยว่าทำยังไงนี่ท่านก็ทำใจสบายๆเพื่อทำสมาธิพอจิตสงบแล้วท่านก็เลยพอจิตถอนออกมาสมาธิท่านก็มาไล่ดูร่างกายพอไล่ร่างกายไปก็บอกร่างกายมันไม่ใช่จิตเสร็จท่านก็ไปไล่ดูเวทนาคือความสุขความทุกข์ทีนี้พอไปดูเวทนาดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆแล้วก็เห็นว่ามันก็ไม่ใช่จิตนี่ท่านก็ไปไล่ดูสัญญาความจำได้หมายรู้ก็เห็นว่าสัญญาก็ไม่ใช่จิตนี่ท่านก็ไปไล่ดูสังขารความปรุงแต่งปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงเฉยๆมันก็ไม่ใช่จิตแล้วท่านก็เลยไปนึกถึงบทสวดมนต์ที่ว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวนี่ตอนที่ท่านไปนึกถึงบทสวดมนต์เนี่ยมันก็เห็นมีความคิดผุดไหลขึ้นมาท่านก็เลยจับได้ว่าอ๋อจิตมันเป็นคือเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูนี่เองนี่ตอนที่ท่านจับว่าได้ว่าตัวจับตัวจิตได้เนี่ยรถไฟก็จะใกล้ถึงกรุงเทพพอดีทีนี้วิทย์พอกลับไปท่านรู้แล้วว่าตัวจิตเป็นไงท่านก็เลยพยายามไปเหมือนว่าจะไปดูจิตผู้รู้ไปรักษาจิตผู้รู้ตัวนี้ไว้พระหลวงปู่สอนว่าให้ไปดูจิตวิธีดูของท่านคือถ้ามีสังขารมารวมกับจิตนะท่านก็พยายามหาวิธีไล่สังขารออกไปพยายามรักษาจิตไว้จนสุดชีวิตบางทีตัวจิตมันเกิดเป็นก้อนแน่นขึ้นมาท่านก็พยายามจะทำลายนี่แรกๆท่านก็ใช้พลังจิตเนี่ยไปเพ่งมันให้มันแตกพอแตกปุ๊บใจก็โล่งสบายท่านก็รู้สึกวันนี้ภาวนาดีทีนี้ภาวนาก็เกิดได้ก้อนนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้เพ่งยังไงนะเพ่งตอนแรกเพ่งไปแล้วมันแตกหลังๆเพ่งไปแล้วมันไม่แตกแล้วมันเกิดหยุ่นๆท่านก็ออกอุบายแบบทำจิตเป็นเข็มแหลมๆแล้วไปแทงมันพอแทงถูกที่ปุ๊บมันก็โป๊ะแตกใจก็โล่งท่านก็วันนี้ภาวนาดีนี่พอไปกำหนดจิตแทงบ่อยๆไอ้ก้อนนี่มันก็ไม่แตกแล้วพอแทงปุ๊บมันก็แฉลบหนีแทงปุ๊บมันก็แฉลบหนีท่านก็เลยกำหนดใหม่แบบเหมือนก็ทำเป็นมีดเฉือนไอ้ก้อนนี้ให้มันเล็กลงเล็กลงพอเฉือนไปเฉือนไปมันก็หมดไปมันก็โล่งสบายภาวนาดีแล้วท่านบอกว่าท่านภาวนาแบบเนี้ย3เดือนแล้วครบ3เดือนก็เลยขึ้นรู้แล้วว่าจิตเป็นยังไงขึ้นไปกับก็ขึ้นไปกับรายงานผลการปฏิบัติกับหลวงปู่ดูลพอไปถึงก็ไปกราบหลวงปู่ดูหลวงปู่บอกเอาภาวนาเป็นยังไงท่านก็ตอบว่าผมเห็นจิตแล้วครับหลวงปู่ก็บอกว่าจิตมันเป็นยังไงท่านบอกว่าจิตมันเป็นไปได้วิจิตพิสดารต่างๆนานาเลยครับแล้วท่านก็พยายามจะเล่าที่ท่านทำมาหลวงปู่ดูลก็บอกว่าไอ้นั่นมันไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตให้กลับไปดูใหม่ตอนแรกท่านปลื้มใจว่าภาวนามา3เดือนแล้วได้ผลการปฏิบัติมากมายจะไปรายงานท่านหลวงปู่บอกให้กลับไปทำใหม่ให้กลับไปดูจิตใหม่อันนั้นไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตท่านก็เลยจับได้ว่าอ๋อไอ้ที่3เดือนที่ภาวนาท่านไม่ได้ดูจิตหรอกท่านไปมัวแต่ไปแทรกแซงอาการของจิตนี้ท่านก็เลยฝึกใหม่ก็ทำสมาธิแล้วพอมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็มาดูเห็นจิตมันทำงานไปเรื่อยๆก็มีอยู่คราวนึงท่านก็ภาวนาดูจิตเกิดดับเจริญวิปัสสนาไปเนี่ยจิตมันเกิดรวมลงสมาธิหน่อยนึงแล้วก็ถอนขึ้นมาแล้วจิตท่านก็เกิดเหมือนกับว่าถ่ายทอดธรรมะขึ้นมาตั้งแต่หมวด1หมวด2หมวด3หมวด4ไปเรื่อยๆนี่พอธรรมะมันผุดขึ้นมาเนี่ยท่านก็ดีใจก็พยายามจำไว้เรื่อยๆหมวดนี้แล้วก็จำไว้เรื่อยๆพอจำไว้มากๆเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าโอ้มันหนักไปหมดเลยธรรมะเนี่ยไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็เหมือนคล้ายๆแบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยท่านเรียกสภาวะนี้เรียกว่าตู้พระธรรมเคลื่อนที่ทีนี้ท่านก็มาเอะใจว่าเอ๊ะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่สอนเนี่ยสอนให้ละให้วางนะไม่ได้ให้ยึดถือแต่ทีนี้เราถือธรรมะไว้สนับไปเหมือนแบกตู้ไปไหนเรื่อยๆเนี่ยคงผิดแล้วล่ะนี่ท่านก็เลยไม่เอาความรู้ทิ้งไปแล้วก็มาตามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไอ้อาการนี้มันก็เลยหายไปเองเพราะว่ามันเป็นวิปัสสนูกิเลสนี่ท่านก็ภาวนาตามรู้กายรู้ใจของท่านไปเนืองๆ เนี่ยจนครบ4เดือนทีนี้ด้วยความที่ท่านภาวนาจนชำนิชำนาญและเห็นสภาวะหมายถึงว่ามีกิเลสเกิดขึ้นท่านก็รู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นท่านก็รู้ทันวันหนึ่งเลิกงานตอนเย็นพายุมันมาท่านก็เลยเดินคือท่านต้องไปเยี่ยมเพื่อนท่านที่บวชอยู่วัดข้างๆที่ทำงานทีนี้พายุมันแรงท่านกางร่มไปพายุก็พัดร่มพังไปเลยนี่ตัวท่านเปียกไปทั้งตัวเลยท่านก็เข้าไปถึงกุฏิที่เพื่อนท่านบวชอยู่ทีนี้ท่านกลัวว่าจะไปทำกุฏิพระเลอะเดี๋ยวจะบาปมากท่านก็เลยพยายามไปนั่งกอดเข่าให้มีที่เปียกนิดเดียวนี่พอท่านเป็นเหมือนกับว่าท่านก็กังวลใจว่าเปียกฝนทั้งตัวเงี้ยเดี๋ยวต่อไปจะต้องไม่สบายขณะที่ความกังวลเกิดขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่ท่านฝึกทำวิปัสสนาไว้จนทำนานแล้วมันก็เลยมีสติระลึกรู้ไอ้ความกังวลเนี่ยนี่พอความกังวลพอมันถูกระลึกรู้ปุ๊บมันก็ดับไปนี่จิตมันก็ว่างแล้วก็เห็นอะไรไหวๆขึ้นมา2-3ขณะซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วจิตมันก็เกิดรวมไปวูบนึงแล้วก็ปรากฏแสงสว่างออกมาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแล้วจิตก็อุทานว่าจิตไม่ใช่เรานี่แล้วจิตก็ถอนออกมาอยู่ใน
จิตก็มีความสุขเบิกบานมากแล้วจิตก็ถอนออกมาในสภาวะปกตินี่ท่านก็เลยไปทวนดูว่าอ๋อถ้าจิตมันไม่ใช่เรานะทั้งกายทั้งใจนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกท่านก็เลยซาบซึ้งในคำสอนของหลวงปู่ดูลย์อันนี้เดี๋ยวครูบาขอแทรกเรื่องอันนึงสมัยที่ครูบากับเพื่อนๆตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะไปภาวนาด้วยกันแล้วมีเพื่อนคนนึงเพื่อนสนิทคนนึงเขาไปภาวนาแล้วจิตมันก็รวมลงไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอุทานว่าโอ้คนเนี้ยเมียเราเขาก็ไปรายงานครูอาจารย์บอกว่าภาวนานี้ใช้ไม่ได้เขาไปรายงานครูบาอาจารย์ว่าจิตมันอุทานว่าโอ้คนเนี้ยเมียเราครูบาอาจารย์บอกอย่างนี้ใช้ไม่ได้แทนที่จะเห็นจิตไม่ใช่เราไปเห็นว่าคนนี้เป็นเมียเราประมาณว่ามีขันห้าก็ทุกข์มากอยู่แล้วยังจะไปเอาขันสิบมาให้ทุกข์มากขึ้นไปอีกแล้วตอนหลังเขาก็แต่งงานกันจริงๆด้วยก็เดี๋ยวกลับไปเรื่องนะก็คือหลังจากที่ท่านเห็นสภาวะอันนี้แล้วท่านก็ไม่รู้หรอกท่านก็ไม่ได้สงสัยอะไรท่านก็ไปรายงานผลการปฏิบัติกับหลวงปู่ดูลย์นี้ท่านกำลังจะรายงานผลที่ท่านเห็นความกังวลและจิตรวมลงไปหลวงปู่ดูลย์ก็บอกอ้อจิตมันเข้าฌานท่านก็รีบบอกโอ้ยๆผมไม่ได้ทำฌานนะครับผมดูจิตหลวงปู่ดูลย์บอกว่าถ้าดูจิตเนี่ยมันจะได้ฌานอัตโนมัติแล้วหลวงปู่ดูลย์ท่านก็พูดเหมือนกับว่าพูดถึงสภาวะที่ท่านประสบมาเนี่ยจนตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ท่านยังไม่ทันเล่าทีนี้หลวงปู่ดูลย์ท่านก็บอกว่าจิตถึงพระรัตนตรัยแล้วพึ่งตนเองได้แล้วต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาอาตมาอีกก็ได้พอหรือยังหรือจะให้เล่าต่อรู้สึกตอนนี้ตาโตกันเต็มที่แล้วทีนี้พอหลังจากนั้นท่านก็กลับมาภาวนาของท่านต่อไปแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้ท่านติดในการเจริญวิปัสสนาก็เลยละเลยการทำสมาธิมีอยู่คราวหนึ่งท่านไปเห็นอารมณ์ไหวๆหรืออารมณ์ยิบยับที่มันเกิดขึ้นอยู่ที่จิตเนี่ยแล้วท่านบอกว่ามันเห็นอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเลยนานจนไม่รู้จะทำยังไงอยู่อย่างไหนมันก็เห็นแต่ยิบยับอย่างเงี้ยไม่เห็นแบบว่ามันจะเป็นอะไรไปได้เลยนอกจากยิบยับอยู่ในจิตแล้วมันก็เลยเกิดความทุกข์ความเล่าร้อนขึ้นมาท่านก็ขึ้นไปกราบไปหาครูบาอาจารย์ของท่านองค์นึงที่ชื่อหลวงพ่อพุธหลวงพุธท่านก็บอกว่ามันเป็นสภาวะของคนที่จิตละเอียดแล้วเวลาภาวนาก็จะไปเห็นจิตยิบยับอย่างเงี้ยแหละหลวงพ่อพุธท่านก็พยายามพูดสอนธรรมะอยู่เป็นชั่วโมงจิตใจท่านก็ไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพอก็ยังเล่าร้อนเหมือนเดิมลาหลวงพ่อพุธกลับมาบ้านเขียนจดหมายไปหาครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งท่านก็ส่งหนังสือกลับมาแล้วก็ท่านเปิดอ่านดูก็คล้ายๆกันคือว่าการภาวนาขั้นละเอียดก็จะเห็นแต่ยิบยับท่านก็ไม่รู้จะทำไงมันมีแต่ความทุกข์พอเห็นบ่อยๆก็มีแต่ความทุกข์จะขอเลิกภาวนาสักวันหนึ่งจิตมันก็ไม่ยอมเพราะมันเห็นเป็นอัตโนมัติแล้วจนวันหนึ่งท่านก็เล่าร้อนใจแล้วไม่รู้จะทำไงท่านก็เลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งพอนับไปได้ถึง28เนี่ยจิตก็รวมวับขึ้นมาแล้วก็ตัดไอ้ไหวๆเนี่ยทิ้งไปหมดเลยท่านก็เลยบอกอ๋อที่แท้มันเป็นเพราะว่าจิตมันขาดสมาธินั้นเวลาภาวนานะสมาธิก็ทิ้งไม่ได้นี่พอท่านรู้แล้วว่าจิตมันขาดสมาธิท่านก็เลยทำสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันเกิดนิมิตขึ้นมาท่านเห็นเหมือนว่าจิตมันแหวกออกแล้วก็มีดวงหนึ่งโผล่พ้นขึ้นมาเหมือนพระอาทิตย์โผล่พ้นเมฆขึ้นมาแต่มันพ้นไม่หมดดวงเสร็จแล้วจิตก็เกิดแสงสว่างโล่งว่างไปเหมือนกับคราวแรกที่เคยเกิดแล้วตั้งแต่นั้นมากิเลสกามราคะก็หมดไปจากตัวท่านแต่ท่านก็สงสัยว่ามันจะใช่เหรอเพราะว่ากิเลสกามราคะเนี่ยมันต้องเป็นระดับพระอนาคามีถึงจะละได้ท่านก็เลยสงสัยว่ามันจะเป็นแค่นิมิตแต่ว่าตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะคือท่านก็เลยไปยืมหนังสือโป๊จากเพื่อนมาดูพอดูไปวันที่1ก็ไม่มีกามราคะเกิดขึ้นดูไปวันที่2ก็ไม่มีกามราคะเกิดขึ้นนี่ท่านดูไปถึงวันที่7เนี่ยกามราคะมันก็เลยเริ่มคล้ายๆพะเยอตัวขึ้นมาท่านก็เลยรู้อ๋อกิเลสมันหลอกมันไม่ใช่เป็นพระอนาคามีหรอกยังละกามราคะไม่ได้แล้วท่านก็เลยไปกราบเรียนหลวงปู่ดูลย์เรื่องสภาวะเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ก็บอกดีที่ไม่เชื่อมันนี่ท่านก็คงภาวนาของท่านมาเรื่อยๆทีนี้เคล็ดลับที่ท่านภาวนา ท่านบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยท่านจะกินน้ำก่อนนอนให้เยอะๆพอกินน้ำเยอะๆเนี่ยแป๊บเดียวมันจะปวดฉี่ก็จะลุกขึ้นมาฉี่นี่ถ้าฉี่เสร็จแล้วเนี่ยจิตยังมัวยังไม่สว่างเนี่ยจิตยังมีโมหะเนี่ยท่านจะไม่นอนต่อท่านก็จะนั่งดูไปจนกว่าจิตมันจะหายจากโมหะแล้วก็สว่างสวัยแล้วถึงจะนอนต่อท่านบอกว่าท่านต้องฝึกอย่างเงี้ยทุกวันเลยจนประเภทตื่นมาปุ๊บจิตก็สว่างจ้าเลยท่านบอกแรกๆฝึกนะก็ปางตายเหมือนกันเพราะว่าจิตโมหะมันยังมีมันไม่สว่างง่ายๆแต่ตอนหลังเนี่ยพอฝึกไปจนจิตมันพอตื่นปุ๊บจิตก็สว่างจ้าเลยพอสว่างจ้าเลยเข้าห้องน้ำเสร็จก็นอนได้แล้วเพราะว่าปณิธานคือทำให้จิตสว่างได้ก็จะนอนได้แต่ตอนหลังท่านเลยสังเกตว่าอ๋อไอ้เนี่ยกิเลสมันหลอกนี่มันทำให้สว่างเพื่อจะได้นอนท่านก็เลยต้องนั่งภาวนาไม่ยอมนอนจนคราวหนึ่ง ท่านก็ขึ้นไปทางเชียงใหม่ไปหาครูบาอาจารย์ของท่านองค์ชื่อหลวงปู่สิมทีนี้ท่านบอกว่าตอนที่ขึ้นไปคราวนั้นเนี่ยนั่งสมาธินะนั่งยังไงก็หลับจะนั่งสมาธิขัดเพชรหมายถึงว่าเอาขาขัดขึ้นมาไว้บนตักทั้งสองข้างเนี่ยก็ยังหลับทั้งที่มันเจ็บมากหรือ
รู้หรือลุกขึ้นไปเดินจงกรมมันก็ยังหลับอีกท่านบอกว่าไปภาวนารอบนี้นะยังไงมันก็หลับอย่างเดียวไม่ว่าจะทำอะไรมันก็หลับท่านก็เลยไปกราบถามหลวงปู่สิมว่าหลวงปู่ครับทำไมผมภาวนาจิตมันถึงจะหลับตลอดเวลาทั้งที่ไม่ว่าจะทำอะไรมันก็จะหลับจะเดินก็หลับทีนี้วันที่ท่านขึ้นไปเนี่ยเป็นวันก่อนวันเข้าพรรษาหลวงปู่สิมก็บอกท่านว่าเป็นผู้รู้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยวนะเป็นผู้รู้อย่างนี้แล้วจะต้องไปถามใครจะต้องสงสัยอะไรอีกให้ทำไปเถอะจะได้ของดีในพรรษานี้แหละท่านบอกรวมความแล้วนะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดสภาวะอะไรขึ้นเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้บอกแต่ด้วยเป็นคำของครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ไปเถียงครูบาอาจารย์นะท่านก็กราบน้อมรับแล้ววันรุ่งขึ้นท่านก็นั่งรถกลับมากรุงเทพขณะที่รถเข้ามาถึงเกือบถึงกรุงเทพแล้วน้องชายที่ไปกับท่านน่ะก็พูดว่าเออพี่ครับจิตของผมรวมนี้พอท่านได้ยินน้องพูดว่าจิตรวมจิตท่านก็เลยรวมขึ้นมาแล้วมันก็แหวกออกมาเป็นครั้งที่สองแล้วจิตก็สว่างเบิกบานมากมีความสุขมากแล้วท่านก็รู้สึกว่าต่อไปนี้กิเลสมันจะครอบงำท่านได้น้อยลงเนี่ยท่านบอกว่าสภาวะเนี่ยเลยทำให้ท่านรู้ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่ว่าคนฟังพุทธเจ้าเทศแล้วทำไมถึงบรรลุธรรมะได้พอหลังจากที่คราวนี้แล้วท่านก็มีความชำนิชำนาญหมายถึงว่าในเรื่องการภาวนาค่อนข้างเยอะแล้วท่านก็เลยไปหาสมาธิตัวหนึ่งอย่างพอนั่งสมาธิแล้วพอจิตรวมสงบแล้วเนี่ยพอจิตมันจะเข้ามาที่จิตรวมเข้ามาที่จิตท่านก็ไม่ให้จิตเนี่ยมันรวมเข้ามาที่จิตก็ให้มันเคลื่อนออกไปที่สิ่งที่ถูกรู้นี่พอจิตมันจะไปเกาะสิ่งที่ถูกรู้ท่านก็ไม่ให้เกาะท่านก็ดึงจิตกลับมาที่จิตท่านบอกว่าท่านทำอย่างเงี้ยถอยจิตไปถอยจิตมาอย่างเงี้ยแล้วจิตก็ดับวูบลงตรงกลางจิตก็โล่งว่างมีความสุขความสบายไม่มีการเวลาไม่มีคนไม่มีบุคคลอะไรอยู่ในนั้นเลยท่านบอกท่านทำอย่างเงี้ยแล้วท่านก็เลยไปกราบเรียนหลวงปู่เทศบอกว่าผมได้ทำอันเนี้ยแต่ว่าผมกลัวติดหลวงปู่เทศบอกว่าไม่เป็นไรถ้าติดอาจจะมาจะแก้ให้สมาธิอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีคนเล่นแล้วคราวนี้ที่ท่านไปถามหลวงปู่เทศเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่ดูลย์ท่านสิ้นไปแล้วนี่พอท่านฝึกอันนี้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งท่านมีโอกาสไปสัมมนากับที่ทำงานที่เชียงใหม่นี่ปกติเวลาไปสัมมนาเนี่ยตอนเย็นๆเขาจะมีงานเลี้ยงของที่ทำงานท่านก็จะไม่ไปอยู่งานเลี้ยงเพราะมันเสียเวลาท่านก็จะคล้ายๆพอกินข้าวเสร็จก็จะรีบออกไปหาครูบาอาจารย์ที่เชียงใหม่ทีนี้ตอนที่ท่านไปถึงวัดที่ท่านไปเนี่ยปรากฏว่ามีพระองค์หนึ่งตอนนั้นมันเป็นหน้าหนาวอากาศหนาวจัดแล้วก็มีพระองค์หนึ่งมาเดินมายืนดักอยู่ที่หน้าประตูวัดพอท่านเดินเข้าประตูวัดไปพระองค์ที่มาซุ่มอยู่เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มีอาจารย์บุญจันทร์มาพักอยู่ที่วัดขอให้ท่านไปหาหน่อยคือท่านบอกว่าท่านไม่ไปหรอกเพราะว่าท่านไม่รู้จักพระองค์นั้นก็พยายามอ้อนวอนท่านก็บอกว่าไม่เอาหรอกไม่ไปหรอกไม่รู้ท่านเป็นยังไงเดี๋ยวท่านดุเอาท่านไม่รู้จักท่านจะไปหาอาจารย์อีกองค์นึงท่านก็เข้าไปหาอาจารย์อีกองค์นึงแล้วก็เข้าไปหาอยู่เป็นชั่วโมงเลยนะพอกลับออกมาจากที่ท่านไปพบเนี่ยมันก็ดึกแล้วท่านก็พบว่าพระองค์ที่มาตามท่านน่ะก็ยังยืนคอยอยู่แล้วพระท่านก็กราบอ้อนวอนว่าขอให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยเถอะท่านก็เลยบอกว่าพระองค์นี้เซาซีจริงเลยแต่ว่าไม่อยากจะขัดใจก็เลยยอมไปหาท่านอาจารย์บุญจันทร์ทีนี้พอไปถึงนะท่านก็เห็นมีพระองค์หนึ่งนั่งอยู่ข้างนอกห้องนะเอาผ้าคลุมอยู่เพราะว่าหนาวจัดแล้วก็ตัวก็สั่นเพราะเป็นไข้พอท่านเข้าไปกราบหลวงปู่บุญจันทร์ท่านก็พูดว่าภาวนายังไงท่านก็เออองค์นี้ท่านก็ไม่เคยรู้จักอยู่ดีมาถามว่าท่านภาวนายังไงท่านก็ได้เล่าเรื่องสมาธิที่ท่านทำที่ว่าส่งไปข้างนอกแล้วก็ย้อนกลับมาจนจิตดับลงตรงกลางหลวงปู่บุญจันทร์ท่านก็ตอบกลับไปว่าเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะภาวนายังไงอีกท่านก็คิดว่าเออสงสัยหลวงปู่คงฟังภาษาภาคกลางไม่เข้าใจท่านก็เล่าเหมือนเดิมอีกทีนี้หลวงปู่บุญจันทร์ก็พูดแรงกว่าเดิมอีกว่าไงภาวนายังไงนิพพานอะไรมีเข้ามีออกจิตท่านก็เลยสว่างวาบขึ้นมาไอ้ทิ้งไอ้สมาธิตัวนั้นไปโดยอัตโนมัติท่านเข้าใจแล้วว่านิพพานมันไม่ใช่ภพใดภพหนึ่งพอจิตท่านสว่างขึ้นมาหลวงปู่บุญจันทร์ท่านก็เลยหัวเราะท่านก็เลยหัวเราะตามขึ้นมาเพราะว่าเห็นครูบาอาจารย์เห็นอาจารย์บุญจันทร์ท่านหัวเราะพอท่านหัวเราะปุ๊บอาจารย์บุญจันทร์ก็หยุดหัวเราะท่านก็เลยหยุดบ้างหลวงปู่แล้วหลวงปู่บุญจันทร์ก็เลยบอกว่าเออใช้ได้แล้วไปได้ตั้งแต่นั้นมาท่านบอกว่าไอ้สมาธิอันนี้ทำไม่ได้อีกเลยเพราะว่าจิตมันปล่อยมันไม่เอาแล้วมันรู้ว่ามันไม่ใช่ทางทีนี้มีอยู่คราวหนึ่งท่านไปภาวนาทางสุรินทร์แต่ตอนนั้นหลวงปู่ดูลย์ไม่อยู่แล้วนะไปหาลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ตอนนั้นที่ท่านภาวนาเนี่ยจิตก็เป็นคนรู้กันดูเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเหมือนกับที่พยายามสอนพวกเราให้ทำนี่ท่านก็ไปหาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์ที่ชื่อหลวงพ่อคืนไปกราบถามเรื่องภาวนาท่านก็ถามว่าเอ้ยไปดูอะไรข้างนอกย้อนกลับมาดูข้างในนี่ท่านก็บอกโอ้ได้เคล็ดลับแล้วเดี๋ยวกลับเข้ากุฏิท่านจะไปดูเนี่ยย้อนกลับมาเนี่ยนี่พอท่านกลับมาแล้วท่านก็กลับมาเพ่งผู้รู้พอเพ่งขึ้นไปมันก็เกิดผู้รู้อีกตัวหนึ่งท่านก็เพ่งย้อนไปจนทั้งคืนเลยเวียนหัวไปหมด
นี่ท่านบอกตั้งแต่นั้นมานะจิตมันก็ชินที่จะย้อนกลับมาดูตรงเนี้ยไม่ยอมออกไปดูอารมณ์ภายนอกพอท่านเวียนหัวได้เต็มที่แล้วก็เป็นเวลาเช้าพอดีท่านก็กล่าวไปแล้วเดี๋ยวต้องออกไปเล่นงานหลวงพ่อคืนสักหน่อยมาสอนในท่านทำให้ท่านภาวนาผิดบังเอิญกุฏิของท่านกุฏิของหลวงพ่อคืนเนี่ยมันอยู่ติดกันท่านก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะเปิดประตูกลับไปเล่นงานหลวงพ่อคืนพอท่านเปิดประตูออกไปหลวงพ่อคืนก็เปิดประตูออกมาแล้วหลวงพ่อคืนก็พูดออกมาว่าภาวนาอะไรใครก็สอนให้ไปภาวนาอย่างนั้นทำผิดแล้วรู้หรือเปล่าท่านบอกว่าจะไปเล่นงานหลวงพ่อคืนหรือถูกหลวงพ่อคืนเล่นงานก่อนท่านบอกผลของการภาวนาผิดคราวนั้นเนี่ยที่กลับมาเพ่งผู้รู้เนี่ยมันติดอยู่เป็นนานมากเลยทีนี้ย้อนกลับไปตอนที่หลวงปู่ดูลยังไม่สิ้นคือท่านมีโอกาสไปกราบหลวงปู่ดูลครั้งสุดท้ายก่อนที่หลวงปู่ดูลจะมรณภาพนี่ท่านก็ไปแต่บ่ายๆเย็นๆอย่างเงี้ยก็อยู่กับหลวงปู่ดูลนานหลวงปู่ดูลก็เล่านู่นเล่านี่ให้ฟังจนค่ำแล้วท่านก็ขยับท่าทำท่าจะกราบลาหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลก็หันมาถามว่าจะกราบแล้วเหรอแล้วท่านก็ไม่ให้กราบท่านก็บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงแล้วหลวงปู่ดูลก็ถามท่านว่าเข้าใจไหมท่านบอกว่าไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้แล้วหลวงปู่ดูลก็บอกว่าทำให้จบเสียในชาตินี้ท่านบอกครับแล้วผมจะทำจบได้หรือครับหลวงปู่ดูลท่านก็ตอบว่าจบแน่นอนท่านบอกว่าคำของหลวงปู่ดูลเนี่ยเป็นกำลังใจให้ท่านภาวนาไม่เลิกไม่ท้อแท้แล้วท่านก็กราบลาหลวงปู่ดูลแล้วบอกว่าอีกไม่นานหลวงปู่ดูลท่านก็สิ้นชีวิตพอหรือยังอ่ะทีนี้ถ้ายังไม่พอนะทีนี้พอหลังจากนั้นท่านก็ใช้ชีวิตคารวะแล้วก็ภาวนาอยู่นานเลยจนตอนหลังเนี่ยท่านก็ออกมาบวชนี่ตอนที่ท่านมาบวชเนี่ยอายุมากแล้วท่านก็เลยต้องเร่งปฏิบัติคือท่านคิดเอาเองว่าต้องเร่งปฏิบัติเดี๋ยวจะไม่ทันทีนี้ท่านบอกว่าภาวนาจนจิตมันหนักไปหมดเลยเพราะว่าอยากจะพ้นทุกข์ยิ่งภาวนาก็ยิ่งหนักยิ่งเร่งก็ยิ่งหนักนี่จากกุฏิท่านเนี่ยมองไปมันเห็นภูเขา3ลูกเรียงกันสวยงามทีนี้ท่านก็มองดูโอ้ภูเขา3ลูกไม่มีน้ำหนักเลยแต่จิตเราเนี่ยมีน้ำหนักมากนี่ท่านก็เลยรู้แล้วอ๋อภาวนาผิดแล้วล่ะนี่ต่อไปท่านก็เลยไม่ได้ค่ำเคร่งภาวนาท่านก็มีสติรู้กายรู้ใจของท่านไปเรื่อยๆท่านบอกว่ามันมีสติรู้กายรู้ใจอยู่ทั้งวันอยู่แล้วไม่รู้จะไปเร่งตรงไหนอีกมันเร่งไม่ได้แล้วมันเต็มที่แค่นี้แหละนี่ท่านก็เลยภาวนาไปสบายๆเพราะว่ามันเต็มที่แล้วนี่ทำตลอด24ชั่วโมงแล้วยกเว้นเวลาหลับมันก็ไม่สามารถจะเร่งอะไรไปได้มากกว่านี้แล้ววันหนึ่งท่านสอนญาติโยมเนี่ยเหนื่อยมากก็เลยกลับไปนอนเอนพักผ่อนตอนกลางวันเนี่ยนี่ท่านบอกว่ามันภาวนาไม่ไหวแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากก็เลยลุกขึ้นมาเห็นเท้ามันขยับเนี่ยก็มีสติรู้ทันอยู่ท่านบอกว่าพอขยับเท้าแล้วรู้สึกแล้วใจก็ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแล้วก็สติปัญญามันพอนะบอกว่ามันเห็นเลยว่าร่างกายมันสลัดกายทิ้งไปเลยท่านบอกการภาวนามันง่ายกว่าที่คิดนะนี่หลังจากนั้นเนี่ยจิตมันก็เลยมาพิจารณาจิตอย่างเดียวเพราะว่ามันทิ้งร่างกายไปแล้วจนมีวันหนึ่งเนี่ยท่านเห็นว่าภาวนาไปนะแต่เดิมเนี่ยจิตก็มีความสุขความโล่งความสบายแล้วอยู่วันนึงจิตก็เกิดหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วว่าไม่ว่าท่านจะใช้สติปัญญาพิจารณายังไงนะไอ้ความทุกข์ความหนักเนี่ยมันก็ไม่ลดลงเลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นคล้ายๆเหมือนภูเขาทั้งลูกลงมาบดขยี้ท่านบอกว่าถ้าทนดูต่อไปเนี่ยมันต้องเหมือนกับว่าบทขยี้จนเราตายไปเลยแต่ท่านบอกไม่เป็นไรหรอกเราภาวนาถึงแค่นี้แล้วจะตายก็ไม่เป็นไรพอท่านยอมตายนะก็มีเสียงคนมากระซิบบอกว่าถ้าตายแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าถ้าพิการถ้ามันไม่ตายแล้วพิการเนี่ยคนอื่นเขาจะต้องเดือดร้อนนะเดี๋ยวนะเล่าผิดไปหน่อยคือบอกว่าตอนแรกที่เหมือนจะตายเนี่ยก็มีเสียงคนมากระซิบบอกว่าให้เลิกภาวนาถ้าไม่เลิกเนี่ยตายแน่นะคราวเนี้ยท่านบอกว่าตายก็ไม่เป็นไรภาวนามาต้องขนาดนี้แล้วตายก็ตายไปทีนี้พอมันรู้ว่ายอมตายไม่ยอมเลิกภาวนานะมันก็มากระซิบใหม่บอกว่าแล้วถ้าไม่ตายแล้วเกิดพิการเนี่ยคนอื่นที่จะต้องมาดูแลก็ต้องเดือดร้อนอีกนะทีนี้ท่านบอกว่าตอนแรกที่บอกว่าตายเนี่ยไม่กลัวแต่พอบอกจะพิการแล้วคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยจิตมันไหวขึ้นมานิดนึงทีนี้ท่านก็ด้วยความที่ท่านเป็นคนใจแข็งแล้วก็พอเห็นนี่ปุ๊บท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรก็เลยยอมในที่สุดไอ้ความหนักที่กดทับท่านก็เลยโล่งว่างปล่อยวางมันทิ้งไปท่านบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยจิตมันมีแต่ความสุขความเบิกบานตลอดเวลาจบแล้วล่ะทีนี้ที่เล่าให้เราฟังก็จะได้เห็นว่าร่องรอยของคนที่ยังภาวนาที่ยังมีผลของการปฏิบัติเนี่ยยังมีอยู่จนทุกวันนี้นะพวกเราจะได้ไม่ย่อท้อในการปฏิบัติที่เล่าให้ฟังเพราะเห็นเราเรียนกันมาหลายวันแล้วก็ตั้งแต่เช้าจนดึกก็เลยเล่าเรื่องที่เบาๆเราจะได้ไม่ซีเรียสมากนี่ส่วนใหญ่คนที่เขาภาวนาแล้วสำเร็จผลเนี่ยเขาบอกมันง่ายนิดเดียวเองง่ายกว่าที่คิดครูบาไม่ได้บอกนะว่าอาจารย์ท่านนั้นเป็นใครเพราะนั้นอย่ามาถาม เดี๋ยวเป็นอันตรายกับครูบาเอง